สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านลำเพิ่นออฟฟิเชียลครับตอนนี้เกิดยังเกิดครับผมยังเลยมันมองไฟใหม่นะพี่น้องมองไฟใหม่ที่พี่บอกกันแท้ๆนี่ครับผมยังเร็วเร็วพี่น้องตอนนี้มาอยู่ที่ตลาดโอ้อึ้งห้องอันตลาดยังกูฮึดรัตนบุรีครับเรามาซื้อมะม่วงให้ผู้เฒ่าซื้อมะม่วงให้แม่โดมแม่โดมฝากซื้อก็เลยแวะมาซื้อเพิ่นจักหน่อยแต่ว่าบ่รู้ว่ามีม่วงขายบ่นี่ฮั่วมีบ่ล่ะได้กินบ่เนาะแม่โดมเนาะอันนี้คือที่มันไฟใหม่เลยพี่น้องจุ่นตลาดรัตนบุรีแต่ว่ายังไม่ได้รับเพิ่นมองยังบ่ทันได้เฮ็ดหยังนี่ครับขึ้นใหม่ครับยางเมืองข้างนอกโอ้ยทางไปใหม่เนาะใหม่คักใหม่นี่คักใหม่อันนี้ล่ะนี่แม่มองมองไหมเจียกได้ผมว่างยังสันนั่นดอกไม้ผมมีครับทำผลไม้มีร้านเดียวทิศยางเถาะปุ่นไปมาข้างนอกไหนกระจมกระจมดูดิแค่สามเหลี่ยมก็ใช้จะดีจบชีวิตเลยมีตะผัดมีตะผัดมันมีบักม่วงมันมีแต่บักม่วงอันธรรมดาเนี่ยแต่ว่ามันบ่สุกทั้งคุณว่ะมันร้านนี้ยังนี่นี ยังไปหาซื้อทุ่มกันพี่น้องครับม่วงน้ำดอกไม้ตะเกาก็เห็นดีแท้วันนั้นเนี่ยซื้อก็ไม่เห็นมีเนาะแปลกดีว่ะแต่บ่งอดมันมีเรื่องเดืองเลยบ่มีไม่มีอย่างเลยสรุปแล้วบ่มี
ใกล้ผิวเลยนี่ว่าแกนใหม่ใหม่ยังไงมันมีหมอกม่วงมีจอดที่คือมียังจอดคือไม่มามันหนาลันอยู่คือหมาจริงจอดขอข้าวเหนียวพี่มาจองของแกแกเนื้อตะละมือตะละเวนนี่นอนมีตาหมักมองธรรมดาลานหมักใหม่เต็มไปหมดบ่ได้บ่ได้ซ่อมพี่น้องครับบ่ได้อย่าเป็นลมนวลลูกข้าแลหลุดคลิปลูกก็เลยบ่ได้นอนบ่าบ่บ่แล้วก็หลุดคลิปใดข้านั่งเล่นนั่นนี่ยังไปใส่นู่นยังโอเคเนี่ยนาทีเดียวถอดดิบอกแจ้งนี้ไปกันพอดีตอนนี้7โมงแล้วตอนนี้7โมง14นาทีนะคะทุกคนค่ะยามเช้าโอ้ยามเช้ากับบรรยากาศอันคึมลึมมันบ่มีแดดโอ้มื้อนี้ฝนตกมื้อนี้ฟีลแบบบ่แม่นกับบ่มันคึมอยู่แต่ว่าฝนบ่ตกดิบ่มื้อนี้ฝนสิตกใบเขาบอกว่ามันแล้วแต่มองดิปริมาณฝน 55% ทั่วเออ55ก็เลยอีก 45% มันก็มีโอกาสบ่ตกเด็ดตัวน้องพูดจักว่า 100% จังซี่คือ 100% มันก็ตกแทนอ่ะเขาบอกจำนวนมาอยู่แม่ว่า 55% เมื่อวานมันก็บอกหนู55มันคือบ่ตกซั่นบอกตัวเนี้ยอุ้ยมือเบิ่งอยู่เด่นเลยล่ะเล่ดาเมื่อวานหนูเบิ่งอยู่มันบอกว่า 55% ยังมันก็ตกอยู่แล้วเหี่ยวยุ่งหลายกว่าอีกเยอะมากพอแล้วป่ะพี่น้องพอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ